หมดเวลาเขินนี่ไม่ใช่เรื่องน่าอายอยากมีเซ็กแต่ไม่อยากท้องเราต้องคุยกันค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในห้องเรียนเทพวิถีศึกษากับ Study และ Love Care Station เปิดตัวมาแรงขนาดนี้แน่นอนค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของการคุมกำเนิดหรือว่าการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมนั่นเองค่ะหรือจะพูดกันตรงๆเลยนะคะว่าวิธีการทำยังไงให้ไม่ท้องนั่นเองค่ะเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะอย่างที่หลายๆคนเนี่ยรู้กันและทุกคนก็คงพอรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยทำให้ตั้งครรภ์ได้ใช่ไหมล่ะคะสำหรับวัยรุ่นอย่างเราๆค่ะบางครั้งเนี่ยบางทีเราก็มีโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ดังนั้นแล้วไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะคะแต่เราต้องไม่ลืมว่ามันเนี่ยมีผลที่ตามมาได้เหมือนกันทั้งเรื่องโรคติดต่อการท้องไม่พร้อมและสิ่งที่ตามมาเหล่านี้ค่ะก็คงไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการใช่ไหมล่ะคะแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากที่จะมีอะไรกันแต่ยังไม่พร้อมที่จะท้องมันก็มีวิธีอยู่นะคะวิธีเหล่านั้นเนี่ยก็คือการคุมกำเนิดนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามีคำถามที่ดูเหมือนง่ายนะคะแต่อาจจะตอบยากมาลองถามกับทุกคนดูค่ะคำถามนั้นก็คือวิธีการคุมกำเนิดแบบไหนได้ผล 100% TikTok ตอบกันได้ไหมคะหมดเวลาค่ะเข้าใจว่าคงมีคำตอบในใจเป็นถุงยางบ้างเป็นยาคุมบ้างใช่ไหมล่ะคะเฉลยนะวิธีที่สามารถคุมกำเนิดได้ 100% นั่นก็คือการไม่มีเพศสัมพันธ์นั่นเองค่ะ wow. อ้าวบางคนในสายหน้าใช่ไหมคะไม่เอาวิธีนี้ดีกว่าแต่นี่ก็คือเรื่องจริงที่ทุกคนต้องรู้กันไว้เนิ่นๆเลยนะคะว่าไม่มีวิธีการคุมกำเนิดแบบไหนที่ป้องกันการท้องได้ 100% ยกเว้นว่าการไม่มีเซ็กกันนั่นเองค่ะแต่ในเมื่อว่าเราเนี่ยยังอยากที่จะมีอะไรกันอยู่นะคะวิธีนี้ไม่เวิร์กเข้าใจค่ะแต่เราก็ควรที่จะรู้วิธีการคุมกำเนิดเอาไว้ด้วยนะคะหลักๆเนี่ยก็มีอยู่2แบบใหญ่ๆนั่นเองค่ะแบบถาวรเนี่ยก็คือการทำหมันนั่นเองนะคะและแบบไม่ถาวรวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันถึงแบบหลังที่เราสามารถเลือกใช้ได้ตามแต่กรณีค่ะวิธีแรกนะคะที่จะมาไปรู้จักกันเนี่ยก็คือถุงยางอนามัยนั่นเองการใช้ถุงยางอนามัยนะคะเป็นวิธีการคุมกำเนิดที่ได้รับความนิยมมากเลยล่ะค่ะนอกจากว่าจะช่วยป้องกันการท้องได้นะคะก็ยังช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยล่ะค่ะมากไปกว่านั้นเนี่ยก็ยังหาซื้อได้ไม่ยากเลยนะคะและจริงๆเนี่ยถุงยางอนามัยก็มีทั้งแบบผู้ชายและแบบผู้หญิงด้วยนะคะแต่ที่เราเห็นกันบ่อยๆแบบนี้ก็คือแบบผู้ชายนั่นเองค่ะก็คือเอาไว้สวมอวัยวะเพศก่อนจะมีอะไรกันนั่นแหละค่ะถุงยางเนี่ยตามทฤษฎีแล้วเนี่ยเป็นวิธีที่ช่วยป้องกันการท้องไม่พร้อมได้ถึง 98% นะคะแต่ที่ผิดพลาดมากๆเนี่ยก็คือ human error นั่นเองค่ะบางคนเนี่ยทำไปก่อนแล้วมาใส่ทีหลังบ้างใส่ถอดเปลี่ยนใจถอดบ้างยังไม่เลือกที่พลาด นะคะที่บางคนเนี่ยเลือกใช้ถุงยางไม่ถูกต้องนั่นเองไปกันต่อค่ะกับวิธีที่2ที่จะพาไปรู้จักนั่นก็คือยาคุมกำเนิดนั่นเองค่ะยาคุมเนี่ยเป็นอีกวิธีนึงนะคะที่ได้รับความนิยมในการป้องกันการท้องไม่พร้อมแต่ไม่ช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะยาคุมแบบแรกที่จะพูดถึงเนี่ยคือยาคุมแบบปกติค่ะเป็นยาคุมที่ต้องกินต่อเนื่องเป็นประจำในทุกๆวันโดยหลักการก็คือจะเป็นการปรับฮอร์โมนในร่างกายของเพศหญิงเพื่อไม่ให้ท้องนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชายไม่ต้องช่วยกินนะคะและที่สำคัญเนี่ยพอมันเป็นการปรับฮอร์โมนเนี่ยหมายความว่ามันไม่ใช่การกินปุ๊บแล้วจะเอากันได้ปั๊บนั่นเองค่ะต้องรอสัก7 วันก่อนถ้ารีบเนี่ยก็ต้องใช้ถุงยางอนามัยยังไงก็ศึกษาข้อมูลกันด้วยนะคะแต่ถ้าลืมกินเนี่ยจะต้องทำยังไงนอกจากยาคุมแบบปกติแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีอีกอย่างนึงค่ะที่เรียกว่ายาคุมฉุกเฉินยาคุมฉุกเฉินเนี่ยออกแบบมาเพื่อใช้หลังการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็จะมี2แบบนั่นก็คือแบบ1เม็ดและแบบ2เม็ดค่ะซึ่งแบบ2เม็ดเนี่ยก็กินได้2วิธีนะคะก็คือทานพร้อมกัน2เม็ดไม่เกิน120ชั่วโมงหลังจากมีเซ็กหรือกินเม็ดแรกทันทีให้เร็วที่สุดแต่ต้องไม่เกิน120ชั่วโมงนะคะแล้วก็กินเม็ดที่2เนี่ยห่างจากเม็ดแรก12ชั่วโมงนั่นเองค่ะแต่วิธีนี้ก็ไม่ควรใช้เป็นประจำนะคะเพราะว่าตามชื่อเลยไม่ฉุกเฉินก็ไม่ควรใช้นั่นเองค่ะนอกจากยาคุมกำเนิดนะคะยังจะมีรูปแบบอื่นๆอีกค่ะอย่างเช่นแบบกินแบบฉีดแบบฝังหรือว่าแผ่นแปะนะคะก็จะสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะได้รู้จักวิธีการคุมกำเนิดยอดนิยมกันไปแล้วนะคะเรามีคำถามที่ดูตลกแต่ก็มีคนถามมาโดยตลอดมาลองช่วยกันคิดตามดูกันนะคะข้อแรกค่ะเพื่อการป้องกันที่ดีขึ้นใส่ถุงยางอนามัยซ้อนกัน2ชั้น3ชั้นได้ไหมตอบเลยว่าไม่ได้นะคะจะ2ชั้นหรือ3ชั้นก็ไม่ควรค่ะเพราะว่าถุงยางไม่ใช่เนื้อหมูถึงจะต้องมี3ชั้นนะคะการใส่ถุงยางอนามัยหลายๆชั้นเนี่ยนอกจากว่าจะไม่สามารถป้องกันได้มากขึ้นเนี่ยจะช่วยเพิ่มความเสี่ยงด้วยนะคะ
เพราะว่าถุงยางเนี่ยมันจะเสียดสีกันค่ะแล้วก็ขาดกันได้ข้อต่อมาค่ะมีวิธีการป้องกันแบบที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อไหมคะ TikTok บอกเลยว่าไม่มีค่ะหลายๆคนเนี่ยนะคะอาจจะได้ยินชื่อวิธีการต่างๆค่ะอย่างเช่นการหลังนอกการนับหน้า7หลัง7ซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกพูดถึงกันบ่อยๆนะคะแต่2วิธีนี้นะคะองค์กรอนามัยโลกหรือ WHO ค่ะก็บอกชัดเจนเลยว่าวิธีนี้ไม่ใช่วิธีการคุมกําเนิด นะคะเพราะว่าบอกเลยว่าการหลังนอกเนี่ยนะคะมันจะมีน้ําอสุจิบางส่วนค่ะที่ออกมากับสารคัดหลั่งก่อนที่จะเสร็จแล้วก็การนับหน้า7หลัง7เนี่ยนะคะนอกจากว่าจะนับผิดคลาดเคลื่อนได้เพราะว่าจําเดือนมาไม่สม่ําเสมอเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพลาดสูงมากๆนั่นเองค่ะสรุปว่าได้ยินกันบ่อยมากแต่ก็ไม่แนะนำให้ใช้กันนะคะไม่นับว่าเป็นวิธีการคุมกำเนิดและก็อย่าไปแนะนำให้ใครใช้ด้วยล่ะค่ะมาถึงตรงนี้นะคะดูเหมือนว่าวิธีการคุมกำเนิดที่ไว้วางใจได้มากกว่าอาจจะเป็นวิธีที่ต้องใช้เงินอย่างเช่นถุงยางแล้วก็ยาคุมนั่นเองค่ะและพอมีเรื่องเงินเข้าเป็นปัจจัยนะคะหลายๆคู่ก็มักจะเกิดปัญหาค่ะว่าใครควรเป็นคนซื้อใครควรเป็นคนออกเงินผู้หญิงหรือผู้ชายTikTokหยุดค่ะอย่าเพิ่งตอบนี่เป็นคำถามหลอกค่ะเอาจริงๆนะคะใครจะเป็นคนซื้อใครจะเป็นคนออกตังก็ไม่สำคัญเท่าผลของการคุมกำเนิดที่ทั้งคู่ต้องการถูกต้องไหมล่ะคะทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เอาแบบแฟร์ๆเนี่ยเมื่อทั้งคู่เกิดอย่างมีอะไรกันขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะคะแล้วก็อยากให้ปลอดภัยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันค่ะช่วยกันผลัดกันไปซื้อหรือว่าจะช่วยกันออกเงินอะไรก็แล้วแต่นะคะขึ้นอยู่กับแต่ละคู่ตกลงกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นตอนการตกลงนั้นได้นะคะสิ่งที่จำเป็นมากๆที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือการที่ทั้งคู่ต้องคุยกันเรื่องนี้ให้เข้าใจค่ะคุยกันตั้งแต่เรื่องว่าเราเนี่ยอยากมีอะไรกันจริงๆทั้งคู่ไหมอยากมีเพราะอะไรมีแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรตามมาได้บ้างแล้วเราจะใช้วิธีการป้องกันแบบไหนใครจะเป็นคนไปซื้อถุงยางหรือยาคุมเราจะออกเงินยังไงกันดีแม้เรื่องพวกนี้เนี่ยอาจจะไม่ง่ายนะคะที่จะเริ่มต้นคุยกันแต่การสื่อสารกันย่อมดีกว่าแน่นอนค่ะและเอาเข้าจริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติในความสัมพันธ์นะคะที่เราควรที่จะคุยกันได้เหมือนกับการที่เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีเย็นนี้จะกินอะไรกันการคุยกันอย่างพยายามเข้าอกเข้าใจนะคะนอกจากจะช่วยให้เรามั่นใจในการมีอะไรกันแล้วเนี่ยและยังวางแผนในการรับผลที่ตามมาได้และก็ยังช่วยให้ความสัมพันธ์เนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะก่อนจากกันวันนี้ค่ะย้ำอีกทีนะคะว่าไม่มีวิธีการคุมกำเนิดไหนที่ให้ผลได้ 100% นอกไปจากการที่ไม่มีเพศสัมพันธ์นั่นเองค่ะแต่เมื่อเราเลือกที่จะมีอะไรกันแล้วนะคะก็คุยกันคิดกันให้รอบคอบจะเลือกวิธีการคุมกำเนิดแบบไหนก็อย่าลืมศึกษารายละเอียดให้ดีทั้งจากเอกสารแนะนำที่แนบมาหรือปรึกษาเภสัชกรหรือจะแวะไปที่เว็บไซต์ lovecarestation.com ก็ได้นะคะขอให้มีความสุขกับชีวิตทางเพศแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนอื่นนะคะบ๊ายบายปัญหาเรื่องความรักเรารักเขาแต่เขาไม่รักเราแล้วเขารักใครเพราะวิชานอกห้องเรียนก็สำคัญโหลดเลย Study